ยาวน้ำตาซึมตัวสั่นประฉันกลัวสี่เท้ายังบนถนนไม่เคยกลัวทั้งฟ้าและฝนต้องอดทนไม่ทนก็อดตายเพียงเศษอาหารในจานตรงนั้นจะป้อนหรือโยนก็แล้วแต่ท่านมีเป้าหมายรอดตายให้ผ่านวันทั้งหมดนี้ก็เพราะเธอ
ใจนกบินกูโผผินทั้งที่กูบินไม่ได้ลองจับหัวใจนะไก่ยังไม่หยุดเต้นมันยังเต้นตุ๊บตับนี่แหละความหวังบางทีเบื้องบนอยากลองของเราบ้างก็ช่างหัวมันกัดฟันก้าวต่อไปหรือจนอย่าบ่นเพื่อย่อท้อถึงน้ำตาบอกไปเลยยังไหวลุยพร้อมชนไม่ต้องสนหน้าไหนใจกูยังได้อยู่ครับตบมือต้อนรับขอ fucking hero ครับชื่อ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  what's up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  yeah what where love man loveขอเสียงขอมาดูมิสคอนเสิร์ตพี่ปูทุกรอบแต่ทุกรอบก็ยังเป็นโสดนะ
เป็นคนลุกคนที่เรียนจบมันเสียใจเจ็บใจแล้วกันนะออกหักเป็นสอนคนออกหักก็เป็นสอนลุกกันเดินลุกขึ้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 นพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยบอกไปบอกบอกบอกไปบอกบอกบอกไปบอกบอกขอดูกระปั้นขวาชูขึ้นมาขอดูกระปั้นขวาชูกระปั้นขึ้นมาและจำไว้ว่าขอดูขาคนสอดคนจนอดทนไว้ชูมือ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 หลายคนก็เหนื่อยหลายคนก็หลายหลายคนก็จากหลายคนเขาก็จากเรื่องที่เคยมาเพราะชอบเรื่องมาน้อยน้อยน้อยลงน้อยน้อยน้อยลงมากคนมากความมากสิ่งวิ่งตามมากมายปัญหา
ที่รักของพวกเราทุกคนนะฮะช่วยยุ่งช่วยยุ่งช่วยยุ่งช่วยช่วยช่วยยุ่งยุ่งยุ่งอ้าวช่วยช่วยช่วยยุ่งยุ่งยุ่งขอกล้องหมอลำหน่อยขอกล้องหมอลำหน่อยมีไหมเอ่ยปรบมือเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของจ่าแซมผู้เสียสละปฏิบัติงานกู้ภัยที่ถ้ำหลวงขอเสียปรบมือเป็นกำลังใจให้ครอบครัวผู้สูญเสียลูกชายจากการไปเป็นทหารสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กับผมวันนี้ผมมีนิทานอยากเล่าให้คุณฟังวันนี้ฉันมีนิทานจะเล่าให้เธอฟังนิทานเรื่องทอดทหารอดทนเวลาเขายืนเขาหน้าปกติไม่ข้างกายทั้งที่เขาไม่เคยใจร้ายและไม่เคยคิดฆ่าคนแต่เป็นอีกคืนที่เขาต้องออกลาดตระเวนร้อยกว่าชนในชาติไทยคนล้วนเลือดเลือดก็จะสลัดไม่ให้เราเป็นทาสใครได้ขนาดนั้นผู้ก่อการร้ายสู้จบมีเสียงปืนดังสนั่นตอนเวลาเลยใช่หรือเปล่าเสียงระเบิดดังปั้งไม่ทนปากพร้อมเสียงกระสุนปืนทะลุหัวใจเขารีบยกปืนพ้นข้างกายมาทับมาในขณะที่ยิงสวนไปเขาคิดแต่ว่าถ้าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของชีวิตเขาก็ยินดีที่จะสลัดทุกอย่างด้วยกันได้ขอเป็นคนในชาติสบายเขาจะยืนยันปกป้องแผ่นดินในชีวิตดูแลด้วยชีวิตของ
ฉันไม่ได้กลับคิดน้อยมีเธอหลับสบายก็พอแล้วพ่อแม่พี่น้องชาวนาที่เคารพครับผมขอดูเครื่องหมายสันติภาพช่วยกันชู2นิ้วขึ้นมาแล้วพูดตามพร้อมๆกันประเทศไทยสันติภาพจงเกิดประเทศไทยสันติภาพจงเกิดพูดว่าประเทศไทยสันติภาพจงเกิดThank you.